สวัสดีครับสามารถเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีจากชาวเน็ตซึ่งก่อนหน้านี้นักแสดงชื่อดังอย่างก๊อฟเบญจพลตัดสินใจเสริมความหล่อด้วยการไปทำศัลยกรรมเป็นครั้งแรกในชีวิตจากคุณหมออย่างหมอสองนายแพทย์นพรัตน์ศัลยกรรมแพทย์ชื่อดังล่าสุดหลังจากที่ขึ้นเขียงก็ผ่านมาแล้วเป็นเวลา1เดือนแล้วแต่ใบหน้าตอนนี้ยังไม่เข้าที่เต็มร้อยคงจะต้องรอพักให้เข้าที่อีกสักหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามเริ่มฉายแบบความรอแล้วล่ะครับแถมการศัลยกรรมในครั้งนี้ยังสามารถลดอายุทำให้หน้าเด็กลงอีกด้วยซึ่งงานนี้ก็เลยทำให้นักร้องรุ่นพี่อย่างในวงการบันเทิงอย่างตั๊กสิริพรก็ได้แสดงความคิดเห็นว่ามีเมียอย่างจ้าอีกด้วย